นี่ค่ะเห็นไหมโอเคประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะได้เนื้อแยมแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวพ่อแว่นก็จะทาที่ขนมปังโอ้แล้วเราทำไว้เยอะเลยครับโอ้แบล็คเบอร์รี่เต็มเฮาไปหมดเลยดูค่ะอุ้ยข้างในมีตัวอะไรเนี่ยใครแอบมาใครแอบมาเก็บแบล็คเบอร์รี่เนี่ยคุมหน้าคุมตาด้วยใครอ่ะเนี่ยโนอาค่ะใส่กันแดดตัวนี้เองแกะทำไมล่ะลูกร้อนเนี่ยค่ะให้โนอามาเก็บบลูเบอร์รี่ก็มีนะเยอะแยะเลยโอ้โหได้เยอะเอาใส่หมวกก่อนใส่หมวกก่อนเดี๋ยวร้อนได้จูบิดาไม่ใส่แล้วหรอชูตายูบาร์สตาแมลงลูกมันมากินใบไม้เก็บสินี่ค่ะไอ้แบล็คเบอร์รี่เนี่ยแม่แหม่มเก็บแค่ปลูกแค่1ปีเองนะคะแล้วเฮาเนี้ยใหญ่ขนาดเนี้ยก็คือมีแค่ต้นเดียวเองนะคะเขาจะขยายพันธุ์เองแล้วกิ่งที่ออกลูกปีเนี้ยเราต้องตัดค่ะพอเราตัดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะแตกลูกใหม่มานะเอ๊ะแตกกิ่งใหม่มาค่ะที่ออกลูกอะค่ะโอ้โหโนอาเก็บเก่งจังเลยดูสิมีตรงไหนอีกไหมเดี๋ยวสูงๆเดี๋ยวแม่เก็บสูงสูงอ่ะหนูถือสิให้เจ้าขอสูงสูงสูงเดี๋ยวแม่เก็บให้หนูเลยนี่วิตามินซีอย่างดีเลยค่ะนี่นี่โอ้โหจะใครจะเจอไหมอันนั้นก็มีโอ้โหนี่ค่ะคราวนี้คือแบบว่าไม่ได้สูงมากค่ะแม่แหม่มยืนอ่ะเอื้อมมือเนี่ยค่ะได้จริงๆอันนี้ทำแยมได้ด้วยนะคะทำจ้าจิ้นไว้แล้วกระสุนติ๊กตีโอ้ยมันเยอะไปหมดเลยอ่ะไม่จ้าตัวอาจิ้นไว้อ่ะเด็กอาจิ้นสนุกใช่ไหมลูกอื้อหือนี่ค่ะอื้อหือปลอดสารด้วยไม่ได้พ่นยาอะไรเลยค่ะดูโอ้เยอะเลยค่ะโอ้โหได้กระมังใหญ่เลยโอเคเนาะเดินเข้าบ้านไปก่อนลูกเดี๋ยวแม่ล้างให้นะไปฝนเหมือนจะตกแล้วค่ะบายเดินระวังเหยียบต้นไอ้แตงโมแม่นะลูกนะนี่ค่ะให้เขาเดินไปก่อนแบล็คเบอร์รี่นะคะแม่แหม่มเอามาแช่น้ำนะคะแช่น้ำทิ้งไว้10นาทีแล้วก็ล้างหลายๆน้ำเสร็จปุ๊บเอามาใส่หม้อแบบนี้แล้วก็ตั้งไฟเลยไม่ต้องใส่น้ำนะคะไม่ต้องใส่น้ำนี่ค่ะน้ำจากแบล็คเบอร์รี่นะคะก็ค่อยๆออกมาเห็นไหมเยอะเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆดูนะที่เราทำกันใช่ไหมแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะดูโอ้โหน้ำของแบล็คเบอร์รี่ออกมาสีสวยเลยแล้วเราก็จะปั่นนะคะจะใช้เครื่องปั่นแบบไหนก็ได้ปั่นเลยพอปั่นแล้วเขาจะได้มีความเนียนนะคะใช้เครื่องปั่นมือแบบนี้ก็ดีนะคะสะดวกล้างง่ายนี่ค่ะเพื่อนๆพอเราปั่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเอามาใส่นี่ค่ะกระชอนเอ้ยเขาเรียกอะไรกระชอนกระชอน เพื่อที่จะเอาเมล็ดออกค่ะเพราะว่าแบล็คเบอร์รี่เนี่ยเขาจะมีเมล็ดนะคะแต่ถ้าบลูเบอร์รี่เนี่ยไม่ต้องบลูเบอร์รี่นี่ทำง่ายเลยนี่ค่ะทำแบบนี้นะเราจะได้น้ำแยมที่แบบว่าเนียนมากๆค่ะแบล็คเบอร์รี่เขามีเม็ดเนี่ยเราก็เลยต้องมาทำแบบนี้โอ้ยถ้าเราทำแบบนี้นะคะเราจะได้เนื้อแยมออกมาที่แบบว่าละเอียดมากดูค่ะเม็ดโอ้โหเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมล็ดทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยค่ะเมล็ดทั้งนั้นเลยนะนี่ส่วนที่อยู่ด้านล่างนี่คือความเนียนค่ะนี่เห็นไหมนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนดูนะเนี่ยที่เราทำกันนั้นค่ะ
เห็นไหมเขาจะเนียนแบบนี้เลยนะเนียนแบบนี้เลยแล้วเราก็เอามาใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลความหวานแล้วแต่เรานะคะเนี่ยข้อดีของการทำอาหารเองก็คือว่าเราสามารถกำหนดได้นะคะชอบหวานมากหวานน้อยประมาณไหนกำหนดเองได้เลยค่ะจะใส่สักประมาณ 20% ของน้ำหนักก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆกลัวเนี่ยค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะโอ้เนียนจังเลยนี่ค่ะแม่แหม่มก็คนมาเรื่อยๆนะคะก็เห็นไหมคะสีของเขานะคะเริ่มเข้มข้นแล้วค่ะเข้มขึ้นนะคะโอ้แค่นี้สำหรับแม่แหม่มพอแล้วค่ะก็ใช้ได้แล้วนี่ค่ะเห็นไหมโอเคประมาณนี้ค่ะปิดไฟค่ะแล้วพักไว้ให้เย็นนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมอันนี้คือพักไว้ให้เย็นแล้วนะคะนี่ก็จะได้ความข้นประมาณนี้นะโอ้กำลังดีเลยนี่ค่ะสีสวยด้วยแล้วค่ะทีนี้ก็แม่แหม่มก็จะแพ็คนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเก็บแล้วที่ในสวนของเรานะคะยังมีอีกเยอะเลยนะคะสามารถทำได้ทุกวันเลยทำง่ายด้วยโอ้วิตามินเยอะด้วยเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะนี่ค่ะก็จะได้เนื้อแยมแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวพ่อแว่นก็จะทาที่ขนมปังโอ้แล้วเราทำไว้เยอะเลยครับปุริไทยได้นะใช่ก็เจียซื้อมาก็แพงด้วยแล้วก็ไม่อร่อยนั่นแหละใส่อะไรผสมกันเยอะใช่ซื้อมาแพงก็ไม่อร่อยเนี่ยกินเองอร่อยไหมมือเนาะเดี๋ยวเราก็ทำเก็บแช่ตู้เย็นไว้อีกเยอะเลยอ่ะเออแช่แข็งไว้ก็ได้นะพูดถึงอ่ะพอถึงจะกินแล้วก็ออกมาละลายก็ได้ถ้าเยอะมากอ่ะนะใช่ทำมาแล้วก็เก็บนานไม่ได้เพราะว่าถ้าทำแบบนี้มันเก็บนานมากไม่ได้ค่ะมันนิ่มดีเนาะอร่อยเนาะเนี่ยค่ะดูสิโอ้ยน่ากินเลยอ่ะ